มายากลหรือจะสู้ปฏิหารครับว้าวเมื่อฟิลิปเจอของจริงหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับบนขอกล้องคืนเดียววันเดียวได้เลยอ่ะเรื่องจะเป็นยังไงนะครับอ้าวแล้วครับข่าวนี้ก็เป็นของคลิปแมสนะครับนี่คลิปแมสลงนะครับเมื่อปีนะครับพ.ศ.2500โน่นย้อนไปนะครับ2555โน่นนะครับข่าวนี้นะครับเขาก็บอกว่านายเฉลิมสวรรค์ไพบูลย์พันธุ์นะครับหรือฟิลิปมายากลแหมชื่อเพราะนักมายากลชื่อดังเปิดเผยเมื่อวันที่1ตุลานะครับ2555ว่าเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวเองได้ไปแสดงมายากลในงานของทททครับโอ้งานมหัศจรรย์ใต้ฟ้าพระบารมีครับว้าวที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับระหว่างแสดงนั้นตัวเองก็ได้นำกล้องถ่ายรูปย่อ Canon 7Dซึ่งเพิ่งซื้อมาในราคา 65,000 บาทนะครับโดยได้วางกล้องเอาไว้หลังเวทีนะครับหลังจากที่แสดงที่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจจบนะครับก็ต้องไปแสดงต่อที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์นะครับด้วยความเร่งรีบจึงลืมหยิบกล้องที่วางไว้หลังเวทีออกไปด้วยแหมมันน่าเสียดายเหลือเกินคุณฟิลิปกล้อง 60,000 นะหายในพริบตาอ่ะข่าวต่อไปก็แจ้งว่าฟิลิปนักมายากลกล่าวต่อว่าต้นเหตุที่ทำให้ลืมกล้องแล้วครับเพราะสงสารนกแอบรักนกสงสารนกครับที่เสกออกมาแล้วมันบินขึ้นไปเกาะบนฉากของเวทีทั้งสูงประมาณ7เมตรตัวเองตัดสินใจครับเดินไปหลังเวทีแล้วก็เรียกนกจำเสียงได้ว่านกมันจำเสียงตัวเองได้นะครับมันจึงผวาบินลงมาหานะครับด้วยความดีใจตนเองจึงทิ้งกล้องไว้นะครับจับนกรีบใส่ตะกร้าแล้วก็ขับรถบึ้งต่อไปที่หัวหินนะครับว้าวนะฮะไปรู้อีกทีที่หัวหินนู่นเลยนะครับขากลับตัวเองก็ได้กล่าวอธิษฐานกับภาพหลวงพ่อทวดที่ติดที่ตัวเองติดไว้ในรถ3ภาพนะครับโดยทีมงานในรถได้ยืนยันกันทั่วนะว่าหากได้กล้องคืนจะไปแสดงมายากลให้ท่านดูถึงที่วัดช้างให้จังหวัดปัตตานีโอ้บนหลวงพ่อทวดครับขอให้ได้คืนในคืนนั้นทั้งคืนก็ได้ประสานงานไปยังศูนย์ศิริกิติ์ครับแผนกของหายแต่ก็ไร้วี่แววตัวเองจึงได้ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ของทท.ที่ติดต่อตนไปแสดงแต่ก็ไม่มีผลคืบหน้าครับโอ้ทำยังไงดีนะครับกลับมาถึงบ้านนะครับประมาณที่2ที่3จุดธูปเทียนบวนหลวงปู่ทวดอีกครั้งครับและรุ่งเช้าก่อนออกจากบ้านเพื่อจะไปที่ศูนย์ศิริกิติ์ก็ยังจุดธูปเทียนบวนอีกรอบนึงนะครับอะไรเกิดขึ้นครับปฏิหารมีจริงครับก็ตั้งเวลา10ประมาณ10โมงเช้านะครับจึงได้รับโทรศัพท์มีข่าวบอกมาว่าคุณฟิลิปเจอกล้องถ่ายรูปแล้วโดยเจ้าหน้าที่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผู้ซึ่งติดต่อประสานงานให้ฟิลิปไปโชว์นั้นได้บอกว่าทีมงานของทททคนหนึ่งก็ได้เก็บกล้องถ่ายรูปเอาไว้ให้นะครับนายเฉลิมสวรรค์กล่าวนะครับนี่เป็นข้อมูลของข่าวนะครับนักมายากลชื่อดังกล่าวว่าดีใจมากที่ได้กล้องถ่ายรูปคืนมาดังนั้นเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาตนพร้อมทีมงานและนักมายากลจากหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเดินทางไปเปิดการแสดงมายากลที่วัดช้างห้าจังหวัดปัตตานีเวลา 11:00 นเพื่อแก้บนโดยได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ของวัดและนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีโดยการแสดงนั้นมีเด็กนักเรียนและชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบวัดมาดูการแสดงจำนวนมากนะครับฟิลิปเผยว่าผมและทีมงานได้แสดงกันอย่างเต็มที่รู้สึกมีความสุขมากครับที่เห็นเด็กๆและก็ชาวบ้านมีความสุขหลังการแสดงหลายคนเข้ามาจับมือและพูดคุยพวกเขาบอกว่าในพื้นที่นี้ที่นี่เงียบมานานแล้วไม่ค่อยมีคนจากข้างนอกเข้ามาเพราะกลัวเหตุความไม่สงบแต่ผมกลับรู้สึกว่าคนที่นี่อัธยาศัยดีและเป็นมิตรระหว่างการแสดงเราก็ได้สอดแทรกสอนเด็กๆไว้ว่ามายากลไม่ใช่สิ่งที่สนุกสนานเท่านั้นแต่มันคือจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองจากการเรียนรู้และฝึกฝนนายเฉลิมสวรรค์กล่าวครับครับนั่นก็เป็นนะฮะข้อมูลของสื่อที่โพสต์ในปี2555นะครับผมเลยนำมาให้แฟนคลับได้เรียนได้ทราบกันนะครับปฏิหารหลวงพ่อทวดครั้งนี้นะครับผมจำจารึกไว้ตลอดจนถึงทุกวันนี้นะครับนั่นก็คือสกู๊ปข่าวเด็ดของนฤทธิ์อิทธิฤทธิ์หลวงพ่อทวดเสกกล้องคืนได้ภายในวันเดียวเป็นการแก้บนของนฤทธิ์
ที่วัดช้างไห้วันที่30ตุลาคม2555ขอขอบคุณครอบครัวของคุณโรเล็กปอปรเมศและพิทักษ์ก่อเกียรติพิทักษ์นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีรวมถึงเจ้าอาวาสและคณะลูกวัดทุกท่านขอบคุณครับครับไปกับคุณฟิลิปครับและเรื่องราวที่น้ำฟิลิปได้เล่าไปเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปี2555นะครับนี่ก็คือกล้องแคนนอนนะครับ 7D นะครับตัวนี้เลยนะครับนี่เลยนะฮะว้าวว้าวว้าวเปิดก่อนปั๊บว้าวถ่ายครับว้าวนะฮะนี่เลยนะครับนะฮะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับปาฏิหาริย์ของนะครับน้ำฟิลิปนะครับครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวปาฏิหาริย์ครับซึ่งหลวงพ่อทวดนะครับได้แสดงอภินิหารให้น้ำฟิลิปได้กล้องคืนนะครับภายในคืนเดียวแค่นั้นเองนะครับนะฮะวันนี้น้ำฟิลิปก็ลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับว่างๆก็ไปนมัสการหลวงพ่อทวดองค์แท้ๆนะครับที่วัดช้างไห้จังหวัดปัตตานีนะครับวันนี้นะพี่ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นกับทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย